แสงหรอไม่คือเฮ้ยแล้วป่ะแล้วป่ะลูกอะไรอ่ะไม่เป็นไรลงมาก่อนเดี๋ยวก่อนหนูอันนี้คืออะไรอ่ะขึ้นกระเสือกอะไรวะยังไม่ได้เวทของมึงรีบลงไปเลยนะอะไรเนี่ยไม่เป็นไรลิฟไม่เป็นไรเดี๋ยวลงมาก่อนเดี๋ยวก่อนหนูอันนี้คืออะไรอ่ะขึ้นมาเสือกอะไรวะยังไม่ได้เวทของมึงรีบลงไปเลยนะอะไรเนี่ยแฟนเขาเหรอแฟนเหรอตัวลงปอดขึ้นมาขึ้นมาใช่แถวบ้านเรียกสองรอนะลูกคนดีๆเขาไม่ทำกันแบบนี้นะตอนแต่ก็แอบอารมณ์เสียแม่ชนีเมื่อกี้มากเลยโอเคครับวันนี้คือเชิญใครเชิญนางมาอย่างใจเย็นก็คือว่าเราเป็นคนเชิญคนเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบไม่ได้ตั้งใจอะไรไม่ไม่ได้ตั้งใจก็ต้องดูถ้าเกิดสมมติว่าเขากำลังทำงานอะไรอยู่กำลังดูอยู่แล้ววิ่งขึ้นมาไม่ถูกต้องไม่แล้วที่เขาไลฟ์สดอยู่นั่งดูแล้วผู้หลักผู้ใหญ่นั่งอยู่บนเวทีแล้วกิริยาที่ขึ้นมาคือน่าเกลียดมากเย็นโอ้ยไปยี่สิบต่อเลยต้องการอะไรหิวแสงหรอไม่คือหนูนี่ขอโทษนะพี่น้องมาแก้ตัวเพราะว่าฉันจะบอกให้ฉันทำงานตรงนี้ฉันจะนับถือคนที่ใช้ความสามารถเท่านั้นอีเรื่องแบบนี้ที่แบบทำให้คนมาดูแล้วแบบคนมาแบบอะไรเหมือนที่เคยทำอ่ะไม่ต้องมาใช้กับฉันไม่หนูไม่ได้ทำอย่างนั้นเลยคือก็มันขึ้นมาแล้วเราบอกไม่ได้ทำได้ยังไงถ้าเปลี่ยนเป็นขอโทษโอเคแล้วขึ้นมาอย่างเงี้ยคนประกวดอ่ะใครเขาก็อยากได้คะแนนใครเขาอยากได้เข้ารอบแล้วขึ้นมาแบบเนี้ยมันไม่ถูกต้องอีนี่ใช่ไหมที่แบบว่าชอบบูลลี่คนประกวดอ่ะแล้วในบ้านเรามันเธอรู้ไหมว่าฉันคือใครตอนแรกนึกว่าเตรียมนึกว่าการแสดงนึกว่าหิวแสงเพราะว่าก็เคยเห็นน้องเขาประมาณอย่างเงี้ยก็นึกว่าเป็นการแสดงแต่พอไปถึงแล้วมันบอกไม่ถูกอ่ะต่อให้เป็นการแสดงก็ไม่ควรไม่เคยรู้จักน้องเขาชื่ออะไรไม่รู้ถังแตกเนยกรอะไรของเขาเนี่ยต่อให้เป็นการแสดงพี่ก็ไม่โอเคพี่ก็ทำไปตามเนื้อผ้าแล้วก็บอกไปแต่ไปมาแอบมองเห็นทีทุกนิดอย่างเงี้ยแสดงว่าอุ๊ยคนนี้แบบไม่มีสลดอยู่ข้างล่างไงแล้วเราเป็นคนแบบจะบอกว่าขึ้นแล้วแบบค่อนข้างลงยากแล้วเหมือนแบบอยากให้เขามาขอโทษอะไรเสียชีก็ยังดุ๊กดิ๊กลันล้าอะไรอย่างเงี้ยโอ้หิวแสงหรอว่าอะไรอย่างเงี้ยเรามีความคิดว่าเอ้ยคนนี้นี่มันมาทำลายบรรยากาศบางอย่างมากกว่าอะไรเงี้ยต่อให้เป็นเตียมพี่ก็ไม่โอเคต่อให้แบบหิวแสงแล้วมาคิดว่าเอ้ยอะไรตรงนี้เราก็ต้องแบบอบรมนิดนึงคือจริงๆเราก็ดูรูปร่างหน้าตาน้องเขาก็ไม่ได้แย่นะก็จัดว่าเป็นคนสวยแต่ถ้าสมมติว่าเขาทำตัวน่ารักหรือมีเสน่ห์อะไรแบบนี้เห็นภาพคือเขาขึ้นไปบนเวทีแล้วคือตรงนั้นใช่ไหมคะที่ไม่แฮปปี้ตรงที่เขาวิ่งขึ้นไปตอนที่ผู้ประกวดกำลังจะถอดเกงแล้วมันเหมือนมันไปคัดฟิลเขาด้วยคือเหมือนแบบแม่น็อตเนี่ยเขาก็จะพยายามให้น้องแบบโชว์บอดี้แล้วแบบนางก็อยู่นางก็ขึ้นมาก็ขึ้นไปอะไรสักอย่างแบบอุ้ยดูนี่นะซึ่งพี่ยังไม่ทันสังเกตหรอกแต่ว่าการทำแบบนั้นมันไม่โอเคพี่ก็เลยบอกอุ้ยแม่นี่เป็นใครเชิญขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็โอเค move on เพราะจริงๆแล้วจากตรงนั้นเรา move on แต่ว่ามองลงไปข้างล่างอ่ะดูไม่สลดดูแบบแฮปปี้มากว่าอะไรแบบนี้มันเราก็ขึ้นอีกแล้วเหมือนแบบว่าคือโดยส่วนตัวพี่ป้อมเป็นอาจารย์เราก็อยากจะบอกอย่าทำแบบนี้เลย